ต้องขอส่งคนไปควบคุมให้มากขึ้นว่าอันนี้จะเพ่งขัดเรื่องเด็กก็กำชับให้ทำให้เพ่งขัดให้กระจายสินค้าให้ทั่วโรงงานมาหมดทุกโรงไหมครับ10โรงเห็นก็เชิญมาประชุมน้อง301ไม่รู้เขาให้เขาน่าจะให้อินเสิร์ตนะแล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวท่านรองจุรินทร์จะแถลงค่ะในความชัดเจนนะคะเพราะว่าเรื่องกระจายจำนวนสินค้านี่แล้วก็จะเพิ่มกำลังการผลิตท่านจะคุยในที่ประชุมเนี้ยว่าจะเร่งให้เขาเพิ่มกำลังการผลิตจากเดือนละ30ล้านกับ30ล้านชิ้นเนี่ยให้เป็นสัก35หรือ40ก็เป็นไปได้ได้ไหมแล้วก็ท่านมท.1ก็จะทำเรื่องของโอท็อปใช่ไหมของหมู่บ้านก็ของงบมีการซื้อวัตถุดิบแล้วก็ให้ผลิตเองคาดการจำนวนนะครับส่วนของท้องถิ่นบอกมาแต่ตัวงบ250ล้านน่าจะเข้าครม.พรุ่งนี้ตอนนี้นายกมีกังวลเรื่องอะไรไหมในเรื่องหน้ากากนอกจากเรื่องหน้ากากแล้วอ่ะแล้วก็เรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดก็อยากจะให้รู้พรุ่งนี้ค่ะท่านบอกว่าครม.เนี่ยให้ทำเป็นมาตรการออกมาเป็นวาระหนึ่งไม่ชัดเลยว่ามาตรการที่หลายที่เกี่ยวกับโควิดนะคะทั้งในเรื่องของการเดินทางว่าจะมีห้ามเดินทางประเทศไหนไหมอะไรยังไงเนี่ยที่จะทำกันจะมีประกาศมาตรการอะไรเพิ่มเติมใหม่ไหมน่าจะพรุ่งนี้นะคะหลังจากประชุมครม.ค่ะประชุมครม.แล้วก็คงจะได้แถลงที่ชัดเจนอาจารย์งบที่ที่ท้องที่ทางมหาไทยจะขอเบิกจากของมาครม.เป็นงบเชื่อมน่าจะนะคะการให้ท้องถิ่นการให้ท้องถิ่นการซื้อวัตถุดิบแล้วในการทำพวกนี้ครับคนทำเป็นหมดรับร้อนแสดงว่าหน้าจะไม่มีมันจะเป็นเงินเป็นหน้าจากนี่จะทำเรื่องใครคอยทำเองครับมีภูมิปัญญาทำก็มีเขามีสอนนะเขาบอกมีคนสอนทำเป็นเรื่องเงินทำถึงมันเรื่องจริงที่สิงคโปร์เขาประกาศว่าถ้าคนที่ต้องป่วยไม่ป่วยไม่ต้องใส่อย่างนี้แต่ว่าเราคงไม่ถึงขั้นจะมาพร้อมอย่างนี้เพราะเขาก็มีไม่พร้อมถ้าไปดูลูกการขาดทุนได้นะคะอาจารย์เนี่ยที่เมื่อกี้ท่านกำชับว่าให้ทางกรมการค้าภายในเมื่อกี้ก็เรียกที่ที่กรมการค้าภายในมาคุยด้วยว่าจะมีการเพ่งขัดเรื่องการขาดทุนแล้วก็จับแล้วก็ลงโทษให้ทีมเป็นกลางโอเคอาจารย์ขึ้นประชุมด้วยป่ะไปแอบฟังเราพูดกันอาจารย์ประชุมด้วยที่ประชุมก็คงไปฟังนิดนึงว่าเป็นไปยังไงการนี้ท่านนายกสั่งนายกมีการเมืองไหมครับไม่มีค่ะขอบคุณนะคะการเมืองไว้คุยกันเองท่านนายกคุยกันเองประชุมเสร็จท่านมีอะไรต้องเติมไม่ได้หรือต้องเติมค่ะเดี๋ยวรองการคงจะส่งให้เพราะว่ารองการจะเมื่อกี้มะนาวนายกว่าไงบ้างท่านนายกบอกนี่ว่าให้ฉันทั้งถุงใจร้อยจะเอาทั้งถุงเลยเหรอบอกไม่ได้เขาอุตส่าห์เก็บก็จะไปทำของเขากันอร่อยนั้นฉันไม่ชอบขอรูปนึงจะเอาทั้งถุงใจร้ายขอบคุณท่านบอกว่านี่เขายกให้ท่านขอบคุณค่ะ